สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งมากขอใช้คำว่าแบ่งปันไม่ได้สอนนะคะก็คือมาแบ่งปันเรื่องการสร้างเคอร์เซอร์สวยๆแล้วก็ดึงความสนใจผู้เรียนนะคะเพราะช่วงนี้ทุกคนก็ต้องสอนออนไลน์แล้วบางทีเวลาเราสอนเนี่ยเราก็อาจจะเปิด PowerPoint แล้วเวลาเราชี้ไปตรงไหนเนี่ยนะคะถ้าเคอร์เซอร์เรามันสีสันนะคะสดใสมันก็อาจจะดึงความสนใจผู้เรียนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไปลองสร้างเคอร์เซอร์สวยๆนี้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับสร้างเคอร์เซอร์ก่อนนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่Google Chrome เลยนะคะคือจริงๆมันน่าจะมีหลายเว็บนะคะที่ใช้สร้างแต่ว่าบังเอิญเราสร้างโดยเว็บนี้อยู่นะคะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคก็คือตัวเนี้ยนะคะก็คือ Real World นะคะ Cursor Editor แล้วก็ต้องมี2013จุดหนึ่งนะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ลิงก์แรกนะคะพวกเราอ่านดีเทลเห็นตัวแดงๆนี้ว่าถูกต้องแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะหน้าจอมันก็จะเกิดแบบนี้ใช่ไหมคะพวกเราก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ติดตั้งเหมือนติดตั้งแอปพลิเคชันนะทั่วไปแต่บังเอิญของเราเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะขอสกิปส่วนนี้ไปนะคะติดตั้งไม่ยากค่ะก็ง่ายๆใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะสมมุติว่าเพื่อนลองติดตั้งเรียบร้อยนะคะก็จะได้นี่ค่ะเป็นไอคอนที่อยู่บนเดสก์ท็อปของเรานะคะแบบนี้แล้วเราก็เวลาใช้งานก็ดับเบิลคลิกนะคะพอดับเบิลคลิกขึ้นมาเราก็จะได้หน้าจอนะคะประมาณนี้นะคะสักครู่นะคะนี่ค่ะทีนี้เราลองมาสร้างเคอร์เซอร์สวยๆกันเลยนะคะเราจะสร้างเคอร์เซอร์เราก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะซ้ายบนนะคะคำว่า create นะคะกดเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะสร้างเป็นลูกศรนะคะเฉยๆก่อนก็เราก็กดไปที่ดับเบิลคลิกไปที่ตัวลูกศรนะคะอันแรกนี้นะคะพอดับเบิลคลิกมันก็จะมีเหมือนเป็น area นะคะให้สร้างนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ที่เห็นเป็นตีสแควร์นี่ก็คือพื้นที่ในการสร้างนะคะทีนี้เราจะสร้างลูกศรใช่ไหมคะเราก็จำง่ายๆนะคะเราจะสร้างลูกศรเพราะฉะนั้นเราก็ไปตัวลูกศรตรงนี้นะคะลูกศรนะก็คือเราจะ make a new cursor กดปุ๊บเข้าไปนะฮะมันก็จะมีให้เราตั้งตรงนี้อันนี้เขาจะโชว์ลูกศรล่าสุดที่เราเคยสร้างอันนี้เราสร้างไว้แล้วบ้างมันก็จะโชว์อันล่าสุดนะฮะตอนนี้มาดูซิว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างก็มันมีขนาดหัวลูกศรนะฮะเราก็จะเอาขนาดใหญ่สุดเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขนาดหางลูกศรเอาใหญ่ไปก่อนนะฮะทีนี้มันก็จะมีลูกศร นี่คือภาพโชว์ให้เห็นนะคะว่าพอเราสร้างแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะสมมุติว่าตอนนี้ลูกศร นี่เส้นขอบเป็นสีชมพูอยู่สมมติว่าเราเปลี่ยนนะคะเป็นเส้นขอบสีเหลืองนะคะสมมติคลิกลงไปเอาเส้นขอบเหลืองเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นกลายเป็นเหลืองเหลืองนี่เราว่ามันน่าจะตัดกับอะไรดีคะน้ำเงินแล้วก็เส้นข้างในเป็นน้ำเงินนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลูกศรใหม่เป็นข้างในเป็นสีทึบเหลืองแล้วก็ตัดขอบด้วยน้ำโทษข้างในเป็นสีทึบน้ำเงินแล้วตัดด้วยขอบเหลืองถ้าเราไม่พอใจแล้วเหลืองเข้มขึ้นอีกนิดอะไรก็เลือกได้นะคะตอนนี้เอาจนพอใจนะคะพอเราได้แล้วเราถูกใจสีแล้วนะคะเราก็กดโอเคพอโอเคมันก็จะมีภาพลูกศรที่เราสร้างเนี่ยให้เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้มันยังมีลูกเล่นก็คือลูกศรล่ะจะมีรัศมีเป็นวงกลมหรือเป็นวงรีรอบๆก็ได้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็แค่นี้ก็เวิร์กละแต่ถ้าเราอยากจะสร้างเพิ่มก่อนอื่นเราก็จะต้องลากนะคะให้ลูกศรนี้มาอยู่ตรงกลางพื้นที่ที่เราสร้างอันนี้มันชิดซ้ายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลาสร้างมันอาจจะไม่สวยอะไรแบบนี้เราก็ไปที่ตรง move นะคะกดไปนะคะพอกด move ปุ๊บทีนี้เราก็ลากได้ละใช่ไหมคะเราก็ลากให้มันอยู่ประมาณกลางแบบนี้นะคะมันอยู่กลางอย่างนี้นะคะให้มันอยู่กลางกลางนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่อะไรขึ้นมามันจะได้เห็นพอกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะใส่รัศมีกลมๆใช่ไหมคะเป็นวงรีวงกลมแล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะดูรูปมันค่ะ Eclipse นะคะเราก็เลือกค่ะนะมันก็จะโชว์ให้เราว่าเราจะเอาวงรีแล้วก็หรือว่าเป็นวงกลมดีสมมติเราจะเอาวงกลมนะคะวงกลมนี้ก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกศรอาจจะอยู่ข้างล่างหรือข้างบนแล้วแต่เรานะคะแต่เราจะไว้ข้างล่างสมมติว่าวงกลมนี้เราจะเอาเป็นสี
ชมพูแล้วกันนะฮะแล้วก็กดสีไปแล้วก็ทีนี้ลากลากนะฮะให้ขนาดเท่าที่เราต้องการเลยนะคะสมมติว่าลากปุ๊บมันไม่ได้อยู่ตรงพื้นที่ที่เราต้องการก็สามารถจัดวางได้นะคะอันนี้เราอาจจะเอาให้มันอยู่อย่างนี้นะคะก็ได้นะคะจะให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะสามารถขยายขนาดได้หมดนะคะสมมติเราพอใจขนาดนี้ละสีสันสวยงามจะเห็นว่าสีชมพูมันจะขอบเขียวใช่ไหมคะขอบก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้คือสีขอบนะคะสมมุติเราไม่อยากเขียวเราจะเป็นฟ้าเราก็กดเลือกสีนะเป็นสีฟ้าสักครู่นะคะอันนี้เป็นเขียวเราจะเอาฟ้าใช่ไหมคะปึ๊บนี่ค่ะสีก็เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเราชอบสีเมื่อกี้แล้วเราก็เอาเหมือนเดิมนะคะสมมุติเราคิดว่าสีเขียวมันสวยแล้วก็มากดเลือกตรงนี้เอาสีเขียวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสีสันสมมุติเราพอใจละสีน่าจะดึงดูดความสนใจได้ละอย่าลืมเรื่องนี้สําคัญจุดสําคัญก็คือเราจะต้องตั้งจุดในการใช้งานก่อนก็คือจะต้องไปที่คําว่า hot spot นะคะคําว่า hot spot นะเดี๋ยวสักครู่นะคะ hot spot ก็คือกําหนดจุดนะคะในการที่จะอะไรฮะที่จะเขาเรียกว่าที่จะจิ้มนะคะนี่ค่ะจี้ไปตรงนี้เพื่อนจะเห็นคําว่านะคะเป็น hot spot เกิดขึ้นใช่ไหมคะจี้ไปให้มันอ่านก่อนนะคะนี่ค่ะก็คือเคอร์เซอร์ฮอตสปอตใช่ไหมคะกดไป1ครั้งนะคะแล้วมากดตรงปลายลูกศรนะคะตรงบริเวณที่เราจะใช้ในการจี้สมมติจะเอาไว้ตรงนี้นะคะก็กดนะคะพอกดเสร็จก็จําไว้นะคะเราต้องจี้ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นลูกศรตรงนี้ให้เราเห็นก็คือเวลาเราจะคลิกอาจจะกดเพิ่มก็ได้ค่ะเนี่ยย้ายได้เอาให้มันอยู่ปลายที่สุดอะค่ะนี่นะสมมติว่านะคะสายตาไม่ค่อยดีตรงนี้ดีกว่านะคะเป็นปลายเลยนะคะปลายสามเหลี่ยมนี่ค่ะมันก็จะมีลูกศรเคอร์เซอร์ที่เราสร้างปรากฏให้ดูที่ซ้ายมือถ้าเราพอใจแล้วก็เซฟเลยค่ะเราก็เซฟเลยนะคะเราก็จะเซฟเลยพอเราเซฟปุ๊บนะคะมันก็จะไปอยู่โฟลเดอร์ถ้าเราเคยสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วมันก็จะไปหาโฟลเดอร์ของเราเลยแต่ถ้ายังไม่เคยสร้างเคอร์เซอร์เลยและยังไม่ได้เก็บในโฟลเดอร์ไหนเพื่อนก็เลือกเลยค่ะว่าจะเก็บไว้ตรงไหนนะคะอันนี้เราสร้างเป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไอ้พวกเมาส์สไตล์นะคะแล้วเราก็จะตั้งชื่อเป็น Arrow 5แล้วกันนะคะง่ายๆแล้วก็กดเซฟเลยค่ะโอเคนะคะเท่านี้ค่ะลูกศรแบบนี้นะคะเพื่อนจำไว้นะคะหลากสีเนี่ยนะคะก็จะไปอยู่นะคะในโฟลเดอร์แล้วเราก็ปิดนะฮะหน้าจอไปทีนี้เราจะใช้งานเราทำยังไงเราจะใช้งานก็ง่ายมากค่ะเราก็เข้าไปที่ setting นะคะไปที่ setting นะคะแล้วไปหาคำว่า device นะคะนะ deviceของเรา device อยู่ตรงนี้ก็คือหาให้เจอคำว่า mouse นะคะเพราะเราจะเลือกการใช้งานของ mouse นะคะพอเข้าไปแล้วเราก็ไปคลิกที่คำว่า mouse นะคะพอขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะอะไรฮะจะเลือกใช้ mouse เพิ่มใหม่ใช่ไหมคะเราก็มาด้านขวามือว่าเราจะมีการใช้ additional mouse option ก็กดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปรอสักครู่นะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราก็เลือกคำว่าอะไรคะเลือกคำว่า pointer นะคะ pointer ปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกว่าจะใช้เมาส์ไหนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเนี่ยจะใช้เมาส์ล่าสุดที่เราสร้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง browse ก่อนนะคะเพราะเมาส์นั้นมันยังอยู่ในเครื่องเรานะคะนี่ค่ะของเราสร้างใหม่เป็น5ใช่ไหมคะเป็นตัวที่5ก็คือตัวนี้เนาะปุ๊บเราก็กดเปิดค่ะพอเปิดปุ๊บเห็นไหมคะเมาส์มาอยู่ตรงนี้ละเราต้องกด apply ก่อนนะคะว่าเราจะใช้งานพอเรา apply เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกลงค่ะพอตกลงปุ๊บเมาส์ใหม่ก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเราแล้วเห็นไหมคะงั้นตรงนี้เมาส์เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนะแต่ถ้าสมมุติโอ๊ยเราไม่ชอบตัวนี้อ่ะสร้างแล้วไม่สวยเราจะใช้ตัวเดิมก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่ pointer ค่ะแล้วก็เลือกไปหาใหม่นะคะ browse ใหม่นะคะทุกครั้งที่ browse เนี่ยนะคะมันก็จะให้เลือกใหม่ก็กดเมาส์สีแล้วเราว่ามันสวยดีก็เปิดนะเห็นไหมเมาส์สีก็มาแล้วก็เหมือนเดิม apply นะคะแล้วก็โอเคเนี่ยค่ะเมาส์สีก็มาอยู่แล้วพอเพื่อนปิดหน้าจอนี้ไปเห็นไหมคะเมาส์นี้ก็อยู่บนจอแล้วเวลาชี้ไปตรงไหนก็เห็นชัดนะคะ
ง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองเล่นดูนะคะจะได้มีความสุขกับการสอนออนไลน์ขอบคุณค่ะแล้ววันหลังจะมาแบ่งปันเรื่องอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ